ดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวลัยลักษณ์ Hospital Zoom แน่นอนค่ะถ้าเจอน้องโบต้องเจอพี่แซงค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะน้องโบรายการของเราเนี่ยมาในรูปแบบพิเศษค่ะพิเศษยังไงอะคะก็เพราะว่าวันนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรานะคะได้มีการซ้อมประกาศโค้ด CPR ค่ะน้องโบเดี๋ยวนะคะพี่แซงโค้ด CPR นี่มันหมายถึงอะไรคะแล้วทำไมต้องมีการซ้อมด้วยถ้าไม่ซ้อมได้ไหมคะเนี่ยค่ะอย่างนี้ค่ะน้องโบการ CPR นะคะก็คือการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยคืนชีพนะคะซึ่งจะช่วยในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจค่ะแล้วก็ปฐมพยาบาลส่งถึงแพทย์อย่างทันท่วงทีค่ะ wow. อ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เนี่ยถ้าพบผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ยสามารถที่จะเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องโบแล้วสมมติว่าถ้าน้องโบตอนนี้หยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนี้ค่ะพี่แซงสามารถช่วยหนูได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะน้องโบเพราะว่าพี่เนี่ยผ่านการอบรมการช่วยเหลือ CPR เนี่ยขั้นพื้นฐานมาแล้วค่ะโอ้สุดยอดนะคะโอ้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากไปดูพี่ๆเขาซ้อมประกาศโค้ด CPR แล้วค่ะพี่เซงค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะน้องโบไปเลยค่ะไปค่ะหลังจากการซ้อมประกาศโค้ด CPR ทางทีมก็ได้มีการสรุปกิจกรรมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ได้เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะน้องโบและวันจันทร์หน้าเราจะพาไปซูมที่ไหนหรือโรงพยาบาลของเรามีกิจกรรมอะไรดีๆอย่าลืมติดตามชมกันนะคะตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ขอตัวไปซ้อมประกาศโค้ด CPR กันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ